ริ่มจากเล่มที่ได้รางวัลเก่าที่สุดก็คือของโอเอกนะคะเล่มแรกของโอเอกที่เราพิมพ์ก็คือเรื่องรอยชีวิตหรือว่าภาษาเปรียบแต่ชื่อภาษาเป็นชื่อว่าอาร์ตเพอร์ซันนอลแมทเทอร์นะคะแต่เราแปลภาษาญี่ปุ่นผู้แปลก็คืออาจารย์เต็มกฤษดาธานนท์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโอเอกใช่ไหมคะอาจารย์เป็นนักเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่จุฬานะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เราจะซื้อเล่มนี้มาเนี่ยอาจารย์ก็มาบอกเรานะคะว่าอยากแปลเพราะอาจารย์เป็นอย่างญี่ปุ่นเรื่องโอเอกเราก็เลยให้อาจารย์ช่วยแปลให้ค่ะโอเอกเนี่ยก็เป็นนักเขียนญี่ปุ่นคนที่สองที่ได้รางวัลโนเบลนะคะเรื่องที่เขาเขียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเรื่องรอยชีวิตเนี่ยก็คือคล้ายๆกับมาจากชีวิตของเขาเองเขาเองก็มีลูกที่การทางสมองนะคะก็เลยได้เอาเรื่องมาเขียนได้ซึ่งเล่มหนึ่งของตัวเองเนี่ยก็คือข้ามันสายอย่างให้มันโตนะคะชื่อนี่แบบว่าใช้ได้เลยนะคะชื่อนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษนะคะภาษาเป็นว่า Name the Bus Shoot the Kiss นะคะใครมีใครเคยอ่านแล้วบ้างไหมคะอ่านเรื่องอะไรแล้วคะข้ามันซาใช่ไหมคะอ่านเพราะชื่อใช่ไหมใครเคยอ่านเล่มอื่นไหมคะมีใครอ่านรอยชีวิตบ้างไหมคะมีนะคะข้ามันซานี่ก็เป็นเรื่องในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือโคเอ็นเนี่ยเขาเกิดในช่วงสงครามโลกนะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่เลวร้ายบางอย่างในช่วงนั้นก็เลยเอามาเขียนนะคะโคเอ็นได้รางวัลโนเบลในปี1994นะคะเรื่องต่อไปของนักเขียนคนต่อไปที่เก่าแก่พอๆกับโอเอ็นนะคะก็คือคือกราสเรื่องกลองสังกะสีนะคะเรื่องนี้มีใครเคยอ่านไหมคะกลองสังกะสีมีอ่านไม่จบสารภาพเนี่ยก็ดูขนาดเล่มนี่ค่ะดูขนาดเล่มแล้วแบบว่าอ่านเล่มแค่นี้เนี่ยเอาไปถืออ่านเวลานอนไม่ได้นะคะอ่านแค่อ่านทำอะไรจะตกใส่หน้าได้ไปโดนมาแล้วนะคะทำนะคะเป็นเล่มที่หนามากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ยากเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าแล้วกันนะคะว่าเรื่องกองสังกะสีเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขียนได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงนะคะคนคุ้มพิมพ์นะคะคุณเทอร์กราฟได้รางวัลโนเบลในปี1999นะคะแต่ว่ากองสังกะสีเนี่ยเขียนปี1959เป็นนิยายเล่มแรกของกราฟนะคะแล้วก็เคยเอาไปสร้างเป็นหนังด้วยได้ออสการ์ด้วยนะคะได้ออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมค่ะปี1979เล่มต่อไปก็คือชะตาลิขิตนะคะชะตาลิขิตอันนี้มีใครเคยอ่านไหมคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนเคยเห็นมากนักเล่มมันอาจจะถูกกองสังกะสีบังอยู่เวลาอยู่ที่ชายอะไรอย่างนี้นะคะช่วยกันมองกันนิดนึงสัตว์ของปกสีแดงมานะคะชะตาลิขิตก็เป็นของนักเขียนชาวฮังการีนะคะแคทติสอินเรเป็นนักเขียนชาวฮังการีคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคนเดียวอยู่นะคะที่ได้รางวัลโนเบลปี2002ก็เป็นเรื่องแรกที่เขาเขียนเช่นเดียวกันเขาก็เคยถูกส่งไปอยู่ในค่ายกันยิวนะคะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรู้สึกว่านักเขียนที่เราพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วนานนะคะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เขาเขียนได้นะคะเล่มต่อไปนะคะรายละเอียดยศนะคะอันนี้รายละเอียดยศเนี่ยเป็นของนักเขียนชาวแอฟริกาใต้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะคะเป็นเรื่องชีวิตในยุคสมัยเดียวกับพวกเราเนี่ยนะคะJM คุซีนะคะเป็นชาวแอฟริกาใต้ได้รางวัลเมื่อปี2003เล่มสุดท้ายที่เราเพิ่งพิมพ์ไปก่อนโอเอียนเนี่ยก็คือลมหายใจที่ขัดว่างเป็นภาษาเยอรมันนะคะแปลจากภาษาเยอรมันและเขียนคือเฮนท่ามุลเลอร์ได้รางวัลโนเบลปี2009นะคะเล่มนี้ก็เหนื่อยและหนักตามชื่อเรื่องนะคะลมหายใจที่ขัดว่างทำไปนี่ก็แบบรู้สึกว่าขึ้นคอจริงๆคือไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยและหนักในแง่ของเนื้อหาแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึ้งอ่ะนะคะมันอึ้งอยู่ในใจนะคะค่ะทั้ง6เล่มนี้เนี่ยก็เป็นเล่มที่นายมุกจามนำมาพูดคุยในวันนี้นะคะแล้ว
แล้วก็ที่เราที่เมื่อกี้บอกไปนะคะว่าหนังสือเนี่ยอ่านยากขายก็ยากนะคะทำไมเราถึงยังต้องจัดพิมพ์อยู่เพราะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่พิมพ์ถ้านามิโมซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีกำลังพอที่จะทำได้เนี่ยนะคะไม่เอาหนังสือมีขนาดเนี้ยมาพิมพ์แล้วปล่อยแล้วใครจะมีแรงที่จะไปเอื้อมซื้อมันมาพิมพ์ได้แล้วแบบภาระที่จะขายต่อไปได้นะที่เราต้องการให้หนังสือดีแบบนี้มาอยู่ในเมืองไทยแปลภาษาไทยเนี่ยก็เพื่อให้ผู้อ่านชาวไทยได้อ่านสิ่งที่ดีมากๆแบบนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยากเป็นนักเขียนหรือว่าอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่ดีมากซึ่งเราก็อยากจะมีส่วนตรงนี้ที่จะได้ช่วยเพราะความจริงแล้วเราอยากให้เด็กเนี่ยได้อ่านแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กนะคะก็ต้องค่อยปลูกฝังไปนะคะทีนี้เราก็เข้ามาเริ่มคุยกันดีกว่าว่าแต่ละเล่มเนี่ยเป็นยังไงนะคะให้อาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยกล่าวก่อนละกันว่าทำไมคนไทยถึงต้องอ่านหนังสือรางวัลโนเบลนะคะเริ่มจากอาจารย์กันเพียงสิบก่อนค่ะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะว่านามิโมก็เรียกว่าถือว่าต้องทำอะไรเป็นผู้มุ่งประการนะคะกับบุคคลอันใหญ่เพราะว่ากว่าจะได้ลิขสิทธิ์มากว่าจะมาแปลนะคะแล้วก็มีความหลากหลายจากหลายคนมากนะคะถ้าถามว่าเมื่อกี้มอนโทวินบอกว่าหนังสือมีอ่านยากจะบอกว่าถ้าพูดว่ายากคือจะมองว่าเมื่อเราพูดถึงรางวัลโนเบลเนี่ยมันเป็นระดับโลกนะคะมันสูงที่สุดแล้วของวรรณกรรมคนก็จะสงสัยว่ามันดียังไงมันถึงได้รางวัลนะคะไปอ่านแล้วจะรู้สึกว่าเขาตัดสินไม่ผิดเลยแต่ละเล่มมันมีแง่มุมซึ่งเราไม่เคยอ่านในวรรณกรรมไทยเลยน่าใจถึงวรรณกรรมไทยที่เราว่าดีมากๆเราก็ยังไม่เคยเจออะไรที่สูงขนาดนี้แต่ละเรื่องเนี่ยที่เลือกมาเอาเฉพาะที่แปลมาเป็นไทยกว่ามันตัดจากความสูงกลายเป็นจากประสบการณ์จริงๆค่ะยังจะบอกว่ารางวัลโนเบลมันคือคุณภาพของวรรณศิลป์ที่สูงที่สุดของโลกแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อ่านงานเหล่านี้ก็คือคุณภาพที่สูงที่สุดของวงวรรณศิลป์ที่เป็นสากลเราจะเห็นชั้นเชิงของวรรณศิลป์ซึ่งสูงมากแล้วมันมาจากประสบการณ์ตรงหลายเรื่องที่มันบอกแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่สองและที่สำคัญสงครามโลกครั้งที่สองเกิดการฆ่าล้างโลกเราเรียนประวัติศาสตร์หรือเราดู Life is Beautiful เคยดูไหมคะการล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเล่าเรื่องฉลาดมากว่าเล่าเรื่องเครียดมากแต่ใช้เหตุยังไม่นะเราใช้ความรักระหว่างพ่อกับแม่เป็นการเล่าโดยไม่เห็นความรุนแรงแต่เราจินตนาการความรุนแรงได้วรรณกรรมเหล่านี้เช่นกันเขามีวิธีการยังไงที่จะเล่าบาดแผลเพื่อเยียวยาบาดแผลและเล่าให้ออกได้การเล่านั้นเป็นชั้นเชิงนำลดแสดงถึงซึ่งบางทีมันบอกไม่ถูกยอมรับว่าอ่านนี้รับกันบ้านไปสามเล่มอ่านแล้วอึ้งนะคะนะอึ้งกี่อึ้งเนาะแล้วเข้าใจเลยคนที่เขาผ่านความทุกข์แล้วเขาก็ไม่บอกเคยผ่านประสบการณ์ถูกโกงถูกหรืออะไรเขาพูดไม่ออกเขาพูดไม่ออกเหมือนกับเราเวลาหนังสือที่ดีมันจะดึงเราเข้าไปอยู่ร่วมประสบการณ์แล้วพอเราเข้าไปอยู่ร่วมกับเขาเราตันอย่างดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราพูดไม่ออกเหมือนกันเราพยายามจะจับต้นชนปลายมันเป็นอะไรฮะขนาดนั้นนะเนื้อหาของเรื่องแต่ละเรื่องเป็นอย่างนั้นทุกเรื่องมันของโอเองด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่หลายเรื่องเป็นประสบการณ์ตรงแต่นำมาถ่ายทอดในรูปของบันเทิงคดีฟิกชั่นมีชั้นเชิงในการนำเสนอนะนี่อ่านในฐานะคนชอบวรรณกรรมเราจะอ่านเมื่อกี้ใช้คำพร้อมชนะอันยมณีอาจจะเป็นสีดินก็ได้นะสีดินซึ่งรวมทั้งสรรพสิ่งลงไปนะแต่มันคือสิ่งที่สูงสุดทำไมคนทั่วโลกจึงยกย่องและเราอาจจะทั้งมั่วเหยียดทั้งอะไรลองอ่านนะคะเหล่านี้เราอาจจะโชคดีที่ได้อ่านเพราะว่าวรรณกรรมไทยเราไม่เคยประสบอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าทำไมเราไม่มีวรรณกรรมถึงขั้นนั้นไม่ทราบจะมีด้วยไหมอันนี้ในฐานะนักอ่านทั่วไปเราได้อ่านวรรณกรรมที่ดีชั้นเยี่ยมค่ะค่ะประโยชน์ตัวต่อไปเยอะนะข้อ2เราอ่านในฐานะถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องอ่านชั้นเชิงของวรรณศิลป์ของคนเหล่านี้หลา
สุดๆเรื่องนี้นะคะสุดๆเป็นลูกหมาก็จริงแต่ข้างในโอ้โหดูไปดูมาแล้วมันทับซ้อนกันหลายเรื่องมากเลยเป็นเรื่องเล่าเรื่องดูมันเป็นปัจจุบันจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ของการอดส่วนที่สองเรื่องนี้มันเป็นความเลวร้ายที่สิ้นสุดพออ่านแล้วตัวเองจะได้อย่างนี้เราคิดว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่นาซีทำกับคนยิวนั้นจบแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องนี้บอกว่าไม่ใช่มันมีการแก้แค้นคนเยอรมันซึ่งเอาไปในค่ายในรัสเซียแล้วก็เลวร้ายพอๆกันตัวเองจบแล้วก็ได้ตีมันนะคะจากความเลวร้ายที่สิ้นสุดและอาจจะต่อเนื่องมาโรฮิงญาอย่างเราถ้านักไทยเป็นนักเขียนแล้วกล้าเขียนแล้วเขียนอย่างเอาจริงเนี่ยเนี่ยจะได้โนเบลไพรส์เขียนสีโรฮิงญาโรฮิงญาไม่เอาได้หรือจะพิจารณาโรฮิงญาเนี่ยมันมีความเลวร้ายที่มันรุกกระทำต่อกันยังคงดำเนินความเลวร้ายอย่างนี้ยังอยู่ณปัจจุบันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ใครเป็นนักเขียนทำไมต้องเขียนความเลวร้ายเพราะจริงๆแล้วมันความเลวร้ายแฝงอยู่นะคะนักเขียนเหล่านี้ไม่รู้อาจารย์เห็นด้วยไหมมันทำให้เห็นว่าถึงเราจะเป็นมนุษยชาติที่พัฒนาไปวิวัฒนาการไปแล้วเนี่ยแต่ความเป็นมนุษย์เหมือนที่เป็นสัตว์โลกเนี่ยมันยังความเป็นสันดานดิบของมนุษย์ยังมีอยู่โอเอก็พูดสันดานดิบสันดานดิบดิบนะคะแบบที่ฟรอยด์ว่าเป็นอินเนี่ยยังคงอยู่และนักเขียนเหล่านี้พูดว่าไอ้ความเป็นสันดานดิบของมนุษย์เนี่ยมันยังคงดำรงอยู่ในรูปแบบของอารยะก็ได้อันนี้คือความซับซ้อนที่น่าสนใจคนเป็นนักเขียนต้องเข้าไปดูชั้นเชิงเข้าไปอ่านเขาสมัยถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งเราไม่เคยสมให้เราได้รับผลกระทบได้ตรงนี้ชั้นยอดอ่านเถอะค่ะคิดว่าคนอยากเป็นนักเขียนต้องอ่านข้อ3ทีเดียวเชื่อไหมว่าคนอ่านพวกนี้เขาก็จบปริญญาเอกอาจารย์เดินๆก็จบปริญญาเอกด้วยการทำเคนโซโร่เองแล้วมีคนญี่ปุ่นอีกก็ทำเรื่องเคนโซโร่เองเปรียบเทียบกับชั้นจบก็จบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นจบที่โทที่ไทยแน่นอนทุกเรื่องที่ทำปริญญาเอกเล่นหัวเหยียดกำลังทำอยู่นะคะคงจะจบในอีกสักสามปีข้างหน้าเพราะนั้นมันเป็นการศึกษาด้วยค่ะการศึกษาและส่วนหนึ่งนานีบุ๊กก็สนับสนุนให้เกิดขึ้นทั้งระดับปริญญาตรีเด็กก็ได้อ่านอย่างดีนะคะถ้าเขาอ่านภาษานั้นไม่ออกเพราะนั้นเราอ่านได้ทั้งความเป็นนักอ่านวรรณกรรมอ่านในฐานะเราจะฝึกโดยการเขียนอ่านในฐานะเราจะเป็นนักศึกษาวรรณกรรมจะเป็นนักวิจารณ์แบบก็เลยบอกว่าคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่เป็นสากลถ้าอ่านแล้วเราจะโชคดีนะคะเพราะอย่างในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาแปลสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาเขาหมดเลยเขาได้อ่านหมดแต่เราโชคดีอยากจะให้กำลังใจงานอีบุ๊กนะคะขายได้ไม่มากเนี่ยแต่ว่ามันจะยั่งยืนต่อไปนะคะแล้วก็คิดว่าได้ทำประโยชน์ให้วงการอาจารย์เพราะว่านักเขียนของเราเนี่ยต้องอ่านถ้าเขาอ่านภาษาอื่นไม่ได้เขาต้องอ่านไม่งั้นเขาพัฒนาการเขียนไม่ได้หรอกความซับซ้อนที่เกิดค่ะก็อยากจะบอกนี้ว่ารางวัลโนเบลมันอะไรนะฉายคุณค่าของอัญมณีสีดำเนี่ยได้ชัดแล้วทำไมมันเป็นสีดำงานแหววๆคิดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์คงไม่ได้หรอกค่ะหรือว่าใครสินค้าถึงมันจะขายดีประมาณนั้นมันคนละแนวแหละสังเกตไว้ว่าโนเบลไพรส์ให้รางวัลที่มันพูดถึงเสรีภาพพูดถึงความสมพูดถึงมนุษย์อย่างที่ควรจะเป็นนะคะเพราะนั้นโนเบลก็เลยมีการเมืองในมันถึงไม่ใช่เรื่องของการขายดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่ามันขายไม่ดีหรอกมันเป็นธรรมชาติของโนเบลคิดว่าทุกชาตินะคะอันนี้ก็ต้องบอกแต่การมีพูดว่าแต่คุณภาพของนิยมแล้วมันก็เป็นความเป็นสากลของคนค่ะอาจารย์สกุลนะคะคิดว่าทำไมคนไทยถึงต้องอ่านหนังสือรางวัลโนเบลครับที่ได้มีสิ่งพูดไปเยอะแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่าคนไทยเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือน้อยในลักษณะของอะไรครับรูปแบบของหนังสือนะครับวรรณกรรมที่เราคิดว่ามันเหมือนกันหมดมันไม่ใช่นะวรรณกรรมโน้ตมันเป็นวรรณกรรมที่อยู่ในศตวรรษที่20ศตวรรษที่20เนี่ยเป็นยุคของความสมจริงจริงนะครับที่จะพูดถึงมิติของชีวิตแบบถุงเลือดถุงเนื้อปรัสเวตแอนเทียเลยนะครับเลือดถุงอย่างเนื้อพูดถึงต่างในเรื่องนี้ในวรรณกรรมของโนเบลทั้งหมดตั้งแต่จอร์จไซเบกเลนส์เฮมิงเวย์อะไรพวกนี้จะพูดถึงประเด็นพวกนี้ทั้งหมดนะครับ
นั่นเป็นเรื่องที่สำคัญคนไทยอาจจะคุ้นกับเฮมิงเวย์กับสไตล์แบบนาตาบูบีอาจจะคุ้นกับรองสันสีของคุณตราสคุ้นกับโอเอ็กนะครับหรือคุ้นกับนักเขียนก่อนโอเอ็กนะครับโอเอ็กเขาบอกว่าเขาได้โชคดีมากเพราะนักเขียนอย่างโคโบอาเบะซึ่งเขียนก่อนเขาเนี่ยน่าจะได้โนเบลแต่นักเขียนกลุ่มนั้นตายไปก่อนโอเอ็กก็เลยโชคดีไปแต่วันนี้เขาพูดเองนะครับตอนที่ได้รับรางวัลอย่างในครั้งปี1994ครับทำไมเราถึงต้องอ่านโนเบลก็เพราะว่าผมบอกครับคนได้อ่านหนังสือจำกัดจำนวนนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดในแง่ของการเรียนรู้ทางวรรณกรรมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าจะบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเรียนรู้วรรณกรรมด้วยตัวเองเป็นเรื่องสำคัญในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงตอนนี้อ่านหนังสือสอบกันเลยนะครับไม่สามารถจะเข้าไปศึกษางานแบบห้องสมุดทั่วประเทศบรรณารักษ์ที่มีความรู้เรื่องโนเบลเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าห้องสมุดหรือสำนักขอสมุดคนที่ทำงานหน้านี้ไม่มีความรู้ที่น่าลำบากสื่อมวลชนด้านหน้าวรรณกรรมเองก็เป็นในสมัยก่อนสมัยผมตั้งแต่40ผมคิดว่าพวกเรามีความเพราะเราไปที่เคเราไปดูคนที่มีสื่อโลกไม่ว่าสมัยที่มาและสื่อฝรั่งที่คุณสูงในประเทศต่างๆทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบุญคุ้มมากก่อนที่จะเกิดในการ14ตุลาผมนะครับพวกเราอ่านหนังสือพวกนี้กันมากเลยอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าฐานรองรับต่อความรู้ในองค์ความรู้ของประเทศนี้สำคัญประเด็นสำคัญก็คือว่าอาจารย์มีสิ่งที่พูดอย่างโกโก้เคยก็คือคุณภาพที่มันเป็นสากลนะครับผมจะพูดถึงในไอ้โกโก้สแตนดาร์ดหมายมาตรฐานที่มันเป็นสากลเราต้องตั้งคำถามว่ามาตรฐานของวรรณกรรมที่มันเป็นสากลมันเป็นยังไงก็คือองค์ประกอบทุกส่วนของวรรณกรรมได้รับการดูแลได้รับการออกแบบได้ใช้ภายในของความรู้สึกภายในของความคิดเนี่ยตึงไปหมดนะครับหรือตีแล้วก็มีการตีความเรื่องราวทั้งหมดในสังคมในบทบาททั้งหมดในสังคมบทบาททั้งหมดในความเป็นชีวิตของมนุษย์ในยุคศตวรรษที่20ที่มันเต็มไปด้วยวัตถุนิยมมันเต็มไปด้วยอะไรมากมายและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าศตวรรษที่20หรือทุกสมัยที่เราเกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะเกิดมันเป็นยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดไม่เคยมียุคไหนในโลกนี้ที่ทุกข์ที่มีความลำบากใจทุกข์อาการตั้งแต่สมัยกรีกอารยธรรมตะวันตกตะวันออกมาในศตวรรษที่20มีสงครามโลก2ครั้งอาการสงครามหนักๆนั้นแล้วก็ที่เนื้อหาของสงครามโลกนั้นที่มันเกี่ยวโยงกันนะครับเรื่องหนึ่งเห็นที่เยอรมันเห็นที่ฮังการีแต่ว่ามันก็ไปโยงกันมันเป็นเรื่องของสงครามโลกนะครับเป็นบาปที่เราคิดว่ามนุษย์ไม่น่าไปทำสิ่งนี้อันนี้คนไทยเราไม่ได้สอนนะครับว่าโครงสร้างมันเป็นมาตรฐานสากลเราเรียนรู้วรรณกรรมแค่ว่ามันมีโครงสร้างเป็นไงเขียนยังไงเขียนที่ใดเป็นไงเขียนที่สั้นยังไงแต่เราไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ตัวเนื้อหาสาระมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพื่อได้ข้อมูลแล้วถูกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลแล้วถูกข้อมูลเชิงประสบการณ์ข้อมูลในเชิงบาดแผลของชีวิตเรามาดูเห็นว่างานวรรณกรรมนี้ของเราเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เต็มไปด้วยสัญญาจำไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วก็ว่าทำกินกันนะครับถ้ามันซ่ากันให้มันโตความชื่อแล้วสะใจมากนะครับนิพพานก็คือการเด่นก้อนการเด่นก้อนชุดเมื่อกี้ก็คือกินมันเสียเลยนะครับกินกันเป็นนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานนะครับเรื่องนี้เขียนมา57 ปีประเทศไทยเพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับโอเอ็กพูดว่าไงครับว่าตีหลายมาเมื่อไหร่ก็ตามภาพใหญ่ใหญ่มากเมื่อนั้นไหวแล้วก็ใหญ่นั้นตกต่ำไปมากเลยครับถามมาอยู่ถามว่าเขาตกต่ำไปเลยครับตัววันนี้นะครับเราไล่ล่าเองเหมือนกันนะครับเรากำลังนิ่งสมาชิกเหมือนกันเหมือนกันเลยครับเรื่องเหตุการณ์ที่เขาไล่ล่าพร้อมกันไปนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่เป็นเหตุการณ์นี้ครับการที่สิ่งที่เราไม่ดีด้วยน่าเขียนเลยครับเขียนแบบนิโครบัสเนี่ยทำไมเด็กก็ต้องถูกเด็กบอกโอเคบอกว่าเมื่อเด็กเนี่ยถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาปั๊บคนก็บอกว่าเด็กต้องมีทั้งที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินเลยครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเขาสามารถขัดในเรื่องของโอเอ็กไม่มีประนีประนอมทั้ง6 เล่มไม่เคยมีประนีประนอมนะครับไม่มีประนีประนอมบ้านเราได้เขียนตอนจบแบบฆ่าประนีประนอมต้องมีประหลัดกระทรวงอะไรออกมาแล้วก็มีออกมาเขียนว่าสมัยรัชกาลที่3เป็นแบบนี้
ไม่ต้องชัดเจนครับไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแต่ตอนโปรสังกะสี615หน้าคุณเทพราชบอกในที่สุดในที่สุดเล่นคนเล่นประชาชนด้วยกันไม่ได้เล่นมันเล่นด้วยกันไม่ได้ก็เล่นพระเจ้าแล้วครับพระเจ้าตายแล้วก็เป็นแบบนี้เช่นพระเจ้าตายแล้วถ้าพระเจ้าไม่ตายพระเจ้าก็ไม่ทำให้เกิดชะตากรรมแบบนี้เหมือนกันครับเรเกอร์ติสหรือการที่ซิมเล่ก็บอกแต่เพียงแต่ว่าพวกเขามีความหวังอันนี้คือมาตรฐานที่มันเป็นสากลมากนะครับงานของการที่ซิมเล่ก็จะบอกว่าโอ้ชีวิตคนที่เขาถูกจำคุกในค่ายนะครับ600,000คนตาย600,000คนนะครับคนอังกฤษที่ผ่านทหารอังกฤษตายเป็น200,000คนเพราะสงครามที่เราเสียที่ชายแดนที่600,000คนตายเขาตั้งคำถามเลยครับว่าเพราะเขาเป็นยิวเขาไม่ได้ทำผิดอะไรสักอย่างคนยังไม่ได้ทำผิดอะไรสักอย่างแต่เพราะเป็นยิวก็เป็นราชการเป็นสิ่งเพราะเป็นโรมันยาเขาต้องตายเขาต้องถูกปล่อยเขาต้องถูกทำมาฆ่าฆ่าเงินสั่งใช่ไหมครับเนี่ยนาทีสิ้นเล่ก็เพราะว่าคนที่สิ้นเล่ถูกจับไปในค่ายเนี่ยเชื่อประการและรอดออกมาต้องไม่เขียนหนังสือเขียนเพื่ออะไรเขียนเพื่อจะบอกว่าบนถนนสายชีวิตบนถนนสายชีวิตแม้จะมีพายุกระหน่ำโหมกระหน่ำแต่ความหวังยังมีอยู่แสนมากที่คุณบันทึกสิ้นเล่แต่ถ้าคนที่อ่านในบอกว่าโอ้ยไม่ได้รัฐบาลก็บอกว่าต้องนำเสนอการที่สิ้นเล่สู่รางวัลของเราดูเขาเขียนเล่มเล็กนิดเดียวอันนี้คือเล่มใหญ่นะครับอันนี้เล่มเล็กนิดเดียวนี่คือชีวิตของคนที่อยู่ในอัลชูใครจะไปยึดเราไปดูหนังของอัลชูค่ายกับการของฮิตเลอร์นะครับมันหนักหนาสาหัส600,000คนตายเขาเป็นคนที่รอดไปปัจจุบันนี้มีคำกล่าวนะครับสื่อคนไทยควรจะต้องรับรู้เลยว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงมันสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านวรรณกรรมเพราะว่าการอ่านวรรณกรรมที่นักเขียนออกมามันสามารถสะท้อนให้เห็นความคิดจิตใจของเราเข้าไปในความรู้สึกนะครับลองหายใจที่ปากที่รู้สึกว่าคุณก่อนคือคนตั้งชื่อใครตั้งชื่อหรือว่าตั้งเรนเด็กสามครับนี่ที่อาจารย์ดีสินได้เปิดเผยเมื่อกี้ครับลมหายใจที่ขาดพวกเป็นเรื่องของว่าเยอรมันกำลังที่ผมพูดเป็นอินเดียบอกว่าเยอรมันทำลายจีนแต่ตอนนี้หลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามแพ้สงครามก็มีคนตามล่าเขาบอกเอาละครับประเทศที่เป็นแพ้สงครามทั้งหลายที่เป็นบัลแกเรียโรมาเนียรวมทั้งอะไรนะครับทั้งที่บุคคลที่เป็นเยอรมันทั้งหลายจะต้องถูกจำเข้าไปในโรงงานทรมานในโรงงานครับออกทำงานในโรงงานที่ชาติของชีวิตวนเวียนอยู่ในนั้น5ปีแต่เขาบอกว่าชีวิตนั้นเหมือนไปไหนไม่ได้เลยเหมือนไปไหนไม่ได้แล้วมันติดตันอยู่ที่นี่มาแต่กลายเป็นว่าอะไรครับเขามองเป็นภาพวาดของโลกไปนะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าข้างนอกสายตาที่มองข้างนอกนี่คือตัวอย่างสำคัญของจริงๆในโลกนักเขียนไทยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องหานักเขียนถ้าอยากจะเป็นนักเขียนพวกเราต้องการจะรู้ว่ามิติของชีวิตที่มันซับซ้อนเป็นภาพสะท้อนของเราวิธีคิดสำคัญมากในการเขียนแต่ละคนจะมีวิธีคิดที่สุดยอดเลยครับสุดยอดคือว่าคุณคิดได้ยังไงเพราะว่าแน่นอนที่สุดการตามสัญชาตญาณคนตัวผู้คิดล้างแค้นแน่นอนความคิดล้างแค้นเมื่อดูที่ที่แคบคุณจะเป็นต้องพูดถึงความแคบแต่ว่าความแคบก็ต้องให้คุณมองเห็นกว้างอะไรเป็นในขั้นสำคัญที่สุดในการที่เราเป็นนะครับที่เป็นภาวะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาในเชิงวรรณศิลป์ในเรื่องหนึ่งเราต้องมีจิตวิทยาว่าพวกเขาเขียนเนี่ยดีเหลือเกินทั้งฉากทั้งภาษาอะไรทั้งหมดอะไรนะครับแฮชแท็กมันเลอร์เขียนหนังสือหลายปีเลยเขียนปี1987พวกเราพวกผมที่เขียนตั้งแต่1970มานั้นยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเขาจึงก้าวไปเรื่อยใช้เวลาเป็นเท่าไหร่ก็ได้เขาแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้หลักบัวมากอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแต่ภาษาวรรณศิลป์เนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่แรงไปชั่วสุดยอดผู้ชมคนแปลนะครับว่าเป็นคนที่เก่งภาษาไทยมากๆแปลความยากของภาษาแบบโดยที่กลายเป็นภาษาไทยที่เป็นที่คนที่สวยไม่เป็นภาษาของคนนะครับภาพการภาวะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือ
คนที่คนไทยเราจะไม่รู้เองครับผมไม่ได้ยินเลยครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับการที่ทำรูปแบบของความคิดครับแล้วก็ความเป็นนักบ้านเราในระบบวรรณกรรมชิ้นหนึ่งก็จะพูดแค่เรื่องเป็นเรื่องอันนี้นะครับแต่วิธีนำเสนอเป้าหมายของสุสานผมตัดสินสี่รายปีนี้นะครับออกมาเผาคนแบบนี้เลยจุดสำคัญที่สุดคือการนำสารไปสู่เป้าหมายการที่จะทำให้เกิดปัญหาที่สุดบางทีมีเนื้อหาสาระค่อนข้างดีแต่นำสารไปไม่ได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาษามันปักแหว่งเข้าหมดในภาษาในการสื่อสารแต่ของโน้ตเราแต่ละคนมีภาษาที่ออกมาจากเป็นการ expression เป็นงานที่กลั่นออกมาจากความซึ่งเราต้องรู้วิธีการทั้งนักอ่านทั้งนักเขียนทั้งอะไรก็สำคัญคนไทยเราจะรู้สึกถึงว่าถ้าอ่านงานพวกนี้บ้านแล้วจะต้องรู้สึกประมาณนี้ต้องผมเนื้อผมเพื่อจะเรียนรู้ต้องอ่านให้มากที่นี่มีผมเล่มมีสิบเล่มต้องไปอ่านดาวซินเทียนดาวซินเทียนที่เขียนสองสารบัญโซลมาที่มีสองสารบัญมีสองสารบัญอันนี้คือชีวิตเขาที่เขาคิดว่าเขาเป็นนะครับและอีกส่วนนึงคือคนอื่นคิดว่าเขาเป็นเนี่ยนานมองไปมันเป็นแบบนี้แบบในลักษณะแบบนี้มันมีความจำเป็นของการคือตราบใดที่นักเขียนไทยถ้ายังเขียนแบบนี้ไม่ได้เราก็จำเป็นที่จะต้องอ่านของเขาก่อนนะคะเพื่อจะเนี่ยที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวไปตกใจเพราะว่าของเขาก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เลยนะครับสำหรับอะไรนะครับชะตาที่ได้ชะตาที่ใช่ไหมครับที่ไม่ใหญ่เลยก็หมายถึงเนี่ยแต่เขาก็ได้รับการเสนอชื่อก็จริงหรอกก็คือเป็นคนที่อ่านเรื่องนี้มันต้องเป็นต้องเสนอเป็นงานชิ้นแรกสังเกตเป็นงานชิ้นแรกนะครับงานโรงเรียนเป็นงานชิ้นแรกเป็นชิ้นแรกมันทำไมมีอะไรมากมายขนาดนี้ก็เป็นนักเขียนแต่ละคนเองโดยตัวเองตอนที่เป็นบกเนี่ยคือทำแต่ละตัวสอนเนี่ยนะคะเป็นเล่มนี้ค่ะเป็นบกเล่มไรเกียรติยศแล้วก็ตัวหัวใจที่ขาดที่ว่างนะคะกว่าจะแกะออกมาได้ต้องใช้คำนี้เลยนะคะแกะออกมาได้แต่ละตัวเนี่ยมันแบบคือนักแปลเนี่ยแปลมาดีมากแล้วนะคะแต่ว่าเวลาเราลองมาตรวจอีกรอบเนี่ยเล่มนี้ยังโชคดีเป็นภาษาอังกฤษนะคะยังขาดพอจะแบบก็ต้องทำความเข้าใจเป็นตัวเลยอะค่ะเป็นหนังสือที่คือถึงสูงของเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆอ่านคือไม่ใช่ว่าอ่านแบบรวดเดียวแบบว่าเป็นนวนิยายต้องไปนะคะค่อยๆอ่านอย่างตอนมกหรือนักแปลทำเนี่ยอ่านทีละตัวแกะทีละตัวแล้วพอเข้าใจขึ้นมาได้แล้วมันโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมคิดได้ทำไมเขียนได้แล้วฉันจะแปลยังไงเป็นแบบนั้นของแอนท่ามุนเดอร์นี่ก็เป็นภาษาเยอรมันนะคะซึ่งก็สุดสูงมากช่วงนั้นก็รักกับ Google Translate มากนะคะก็คืออาจารย์ผู้แปลเนี่ยแปลจากเยอรมันแต่ว่าตัวบกเนี่ยไม่รู้นะคะอ่านไม่ออกก็เลยต้องแบบต้องใช้ตัวช่วยนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะทีละตัวก็แบบไม่รู้ทำไมแอนท่าเขาแบบคิดได้ยังไงคำพูดนี้เนี่ยเปรียบเทียบพูดนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเก่งมากนักเขียนเก่งมากเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดกันไปบ้างแล้วนะคะถึงแต่ละเล่มทีนี้อยากให้ช่วยแนะนำละกันนะคะเล่มในที่แบบชอบมากที่สุดหรือว่าเล่มในดวงใจหรือว่าอยากจะพูดแต่ละเล่มเลยก็ได้นะคะว่าแต่ละเล่มที่อาจารย์ได้อ่านมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่อยากจะแนะนำให้ผู้อ่านได้ลองไปอ่านบ้างค่ะเรื่องจากดีสิก็ฟังไปฟังมารู้สึกเครียดไหมโอ้ยมันอ่านยากก่อนเนี่ยนะหรือเปล่าแต่อยากจะชวนนะเรื่องนี้วางไม่ลงไม่ต้องค่อยๆอ่านนะตะลุยไปเลยไม่อยากรู้มันยังไงเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรามากนะใกล้ตัวเพราะว่าเป็นเรื่องของ professor คนวัยสัก50กว่าประมาณอาจารย์จักรคุณนี่แหละนะสอนวรรณคดีอังกฤษโอ้โหใกล้อยู่นะแล้วไงอ่ะไปมีอะไรกับลูกศิษย์โอ้โหเรื่องนี้มันมือใครก็มีเรื่องสั้นใครก็เขียนแต่มันไม่ได้เขียนแบบแล้วในที่สุดว่าไปมีอะไรกับลูกศิษย์เนี่ยพอๆกับลูกสาวได้อ่ะนะแล้วในที่สุดแล้วลูกข้างหน้าก็มีหมาแล้ว disgrace ไร้เกียรติยศนี่ตกลง professor disgrace ใช่ไหมในที่สุดยังไงอ่ะเด็กเขาก็ไปฟ้องชักสนุกเลยใช่ไหมไม่รู้ไม่เล่าหมดเด็กเขาไปฟ้อง professor ก็มันเลยต้องไม่ดีเซนตัวเองด้วยไม่แก้ตัวเลยในที่สุดนะเขาจบชีวิตที่เขา
ยังไม่จบชีวิตจบเรื่องเนี่ยด้วยการที่เขาไปเขียนบทละครแล้วบทละครนั้นมันคือสะท้อนตัวตนและภาวะของเขาแล้วในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของปัจเจกพ่อกับลูกเรื่องของสังคมแอฟริกันใต้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจเจกของคนเป็นปัญหาส่วนตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการแก้แค้นของคนผิวดำที่มีต่อคนผิวขาวทางการข่มขืนแต่หนูยังนี่แหละมันทำได้ยังไงนำเสนอได้ยังไงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่เคยตีความว่าเรื่องของการข่มขืนการทำทารุณทางเพศเนี่ยมันจะมีมิติทางการเมืองใช่ไหมคะแต่นี่มันเป็นการเมืองเรื่องเพศมิติเลยในที่สุดแล้วการถูกทำร้ายอันนั้นเนี่ยแล้วทำไมในที่สุดลูกซึ่งดูเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นเฟมินิสต์เนี่ยต้องยอมรับสภาพนั้นน่าเศร้าซะยิ่งกว่าไรเพราะนั้น disgrace หรือไร้เกียรติยศเนี่ยแล้วมันไปเทียบกับ professor ในที่สุดต้องไปทำงานอะไรเล่าไม่หมดก็คืออะไรอ่ะลูกสาวเลี้ยงหมาแล้วก็ไปช่วยอยู่ในสัตวแพทย์เนี่ยที่เขาก็ส่งหมาพอหมามันมีปัญหาหมามันแก่หมามันขาหักก็ต้องส่งมันไปตายนะคะแล้วก็ต้องทำหน้าที่สิ้นสุดชีวิตซึ่งเขาใช้คำเยอรมันคล้ายกับคำเยอรมันในสองเรื่องพออ่านมันเป็นการก่อนที่นี่มากแต่ที่ชอบเรื่องโถงเนี่ยอ่านเลยมันเหมือนกับการส่งไปอาบน้ำในค่ายอยู่ในค่ายที่ออสชวิตซ์หรืออะไรเลยภาพของชูนะที่เขาในที่สุดก่อนจะฆ่าตายก็ไปลูกหัวลูกหางมันให้มันยอมรับการตายแล้วเขาก็ส่งมันไปเผาในที่สุดโปรเฟสเซอร์นี่ต้องไปทำหน้าที่แล้วเรารู้สึกว่าหมาตรงนั้นกับคนที่เราทำแล้วสองเรื่องมันไม่ต่างกันแล้วในที่สุดชะตาชีวิตของโปรเฟสเซอร์และลูกสาวกับหมานั่นอะไรมันจะดีกว่ากันแล้วในที่สุดหมากับคนมันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วมันจะระนาบต่ำกว่าอันนี้มันอ่านแล้วมันนำเสนอได้อย่างไรจากการเล่าเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองไม่ได้บอกว่าอาณานิคมแอฟริกาใต้มีคนขาวเข้าไปอยู่แต่ตัวละครและคนเขียนเนี่ยเป็นคนขาวแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ละมันที่ทำให้เขาได้โนเบลไพรส์เขาพูดสิ่งที่คนไม่เคยกระหนักไม่เคยรู้เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกนะตอนนี้ต้องบอกว่ามันสนุกอ่ะอันนี้สนุกถ้าถามว่าสามเรื่องอันนี้เราจะรู้เรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ concentration camp เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราอ่านเราจะเกิดความแย่นิดๆเอาแล้วมันจะเกิดอันเนี้ยแต่คนที่น่าสนใจคือกรณีทางวรรณศาสตร์คือคนที่มันเครียดมากๆแล้วมันไม่รู้จะเล่ายังไงในที่สุดพอพ้นมาจากค่ายแล้วภาษาต่างประเทศคุณจะใช้เป็นภาษาเป็นภาษาฉันเคยอยู่ที่นี่หรือฉันยังอยู่ที่นี่ในที่สุดแล้วหลังจากค่ายนั้นจบลงแล้วเขารอดชีวิตมาได้มันยังอยู่ในหัวเขาคือยังไม่ได้ออกจากค่ายแต่ความทุกข์ทรมานยังอยู่ในกระดูกมันออกไม่ได้นี่คือโอ้โหถามว่าเขาเขียนได้ยังไงเนี่ยพลวิธีอันนี้ทำให้เราเข้าไปถึงว่าคือความเลวร้ายเมื่อความเลวร้ายเข้าครองโลกใช่ไหมแต่ว่าแต่นี่มันความเลวร้ายมันอยู่ในกระโหลกมันไม่ออกเนี่ยการถ่ายทอดอันนี้มันชั้นเชิงอาจารย์ชั้นเชิงกับวรรณศิลป์คือเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเขาได้ประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมต่างแดนต่างมิติเนี่ยแต่เราเข้าถึงได้แล้วเราเข้าถึงอารมณ์นั้นได้แล้วเรื่องเนี้ยเรื่องนี้อ่านสนุกตอนนี้แล้วตอบจบที่อยากจะรู้เรื่องจบยังไงอันนี้คือว่าอันนี้ไม่ได้โหดคือเป็นเรื่องโหดแต่ว่าเขียนสนุกเขียนเก่งมากแล้วมันคาดไม่ถึงอาจารย์เราไม่ออกเรื่องนี้มันเดาไม่ออกคือเรื่องสองเรื่องนี้มันรอดมาแล้วไงรอดมาแล้วมาเขียนไงรู้แล้วแต่เขาจะเล่าความโหดยังไงก็เป็นตามเขาจะเล่ายังไงมันโหดยังไงมั้งแต่เนี่ยเราเล่าไม่ออกเพราะชีวิตง่ายชีวิตของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งสอนมันคดีแล้วในที่สุดวันนี้คืนนี้ต้องไปตกงานเนาะแล้วก็ถูกการกระทำหลายอย่างซึ่งในที่สุดค่อยๆคลี่คลายออกมาว่ามันไม่ใช่มิติของผู้ร้ายธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องของสีผิวมันเป็นเรื่องของอาณานิคมมันไม่ใช่เรื่องของเพศสถานะแต่มันทับซ้อนมันทับซ้อนระหว่างผู้ชายเป็นใหญ่กับผู้หญิงเป็นรองแล้วมันซ้อนกับเจ้าอาณานิคมกับผู้ถูกกดขี่
ความหวนที่ในที่สุดมันมีในหลายระดับมากที่คิดว่าชั้นเชิงมากนะคะแล้วก็คิดว่าอ่านแล้วสนุกนะคะสนุกกว่าเรื่องที่แบบว่ากล้องสังกสีก็เป็นงานที่มีคุณค่าเดี๋ยวจะบอกว่าในฐานะเป็นครูเหมือนกันนะครูวรรณคดีแต่ไม่ได้ไปทำอะไรแบบเขาจบปริญญาโทก็มีคนทำกล้องสังกสีเทียบกับช่างกับจิ๋วหนีนะจบปริญญาโทเพราะนั้นนั่งอ่านเนี่ยไปเรียนปริญญาโทภาควิชาคณิตเทียบได้นะคะแล้วก็ได้ปริญญาด้วยตอนนี้เปิดปริญญาเอกแล้วด้วยนะคะจบกันมาอาจารย์เดือนเต็มจบเป็นคนแรกนะคะนี่ไม้วรรณกรรมไม่ใช่นำพาแต่ความสนุกวรรณกรรมนำมาซึ่งวิชาความและมันเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์โกรธนะคะค่อยเกิดกำลังใจใช่ไหมว่าอ่านเถอะมันไม่เสียการอ่านเลยเพราะว่ามันเจออะไรเยอะมากและสำหรับคนนักแปลเป็นนักแปลก็น่าอ่านนะเพราะว่าคนเป็นนักแปลจะได้เห็นว่าการแปลจริงๆเนี่ยแปลตรงก็ยากมากมันจะถ่ายสายก็เลยอยากจะบอกว่าอ่านมาสามเล่มเนี่ยมีทั้งสามเล่มแต่ว่าถ้าถามว่าอ่านสนุกเนี่ยนะเล่มนี้ก็ในดวงใจแล้วก็ต้องไปหางานคนนี้งานคนนี้ไปดูนะภาษาไปขายดีเป็นเบสเซลเลอร์นะในหนังสือแบบคีโน่อะไรเงี้ยเบสเซลเลอร์นะคนนี้รู้จักทั่วโลกแล้วก็เป็นโปรเฟสเซอร์ที่สอนวรรณคดีด้วยนะจบในแง่ไหนต้องคดีเพราะนั้นชั้นเชิงก็สูงมากแล้วก็แต่ละเรื่องเขาเข้มข้นจริงๆพูดเยอะไปหรือเปล่าขอบคุณค่ะตอนแรกการติดสินบอกว่าจะมีอะไรพูดหรือเปล่าเราก็คิดในใจว่าไม่หน่อยแต่ว่ามีอะไรพูดเยอะจริงๆนะคะเล่มนี้นะคะก็ขอแนะนำในการส่งตัวเช่นเดียวกันสำหรับคนที่อาจจะกลัวเรื่องหนักๆนะคะเล่มนี้จะไม่ค่อยหนักมากนะคะจะไม่ค่อยหนักมากอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสงครามประมาณนี้รู้สึกว่าเล่มนี้กับรอยชีวิตเป็น2เล่มที่ไม่เกี่ยวกับสงครามทั้งสองนะคะน้องนั้นเล่มเกี่ยวเล่มนี้นะคะตอนที่เขียนคำนำเนี่ยเขียนไปว่าเป็นสื่อที่ไม่อยากวางแม้จะอ่านจบแล้วค่ะมันคือให้ความรู้สึกนะแต่ว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรให้เราคิดอีกเยอะมากนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์จะเล่าเรื่องไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมีอีกเยอะมากค่ะคุณต้องไปอ่านเองนะคะมีอะไรที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดอีกเยอะมากต้องลองไปอ่านดูนะคะทีนี้ความจริงอาจารย์สกุลก็เคยเขียนจานเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าให้อาจารย์พูดเนี่ยก็คงจะพรุ่งนี้ก็คงจะไม่จบเล่มนี้ของผู้ชายนิดนึงได้รับรางวัลหนังสือแปลด้วยนะคะได้รับรางวัลหนังสือแปลดีเด่นรางวัลพระยาอนุมาราชพลนะคะปี2556คนแปลคือคุณคุณจำใจนะคะเพราะนั้นก็รับประกันว่าแปลดีแปลดีส่วนรางวัลของแล้วของสังเกตก็คือได้โนเบลก็ได้ทางเพื่อนไทยรอได้ดีเจเนฟูซีร่วมมองด้วยแต่พออ่านเรื่องนี้ไปแล้วก็แบบลึกมากไปตลอดเลยค่ะอาจารย์ว่าพ่อพระเอกเนี่ยคือคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีอะไรกับลูกศิษย์นะคะทีนี้อาจารย์สกุลบ้างค่ะเล่มในดวงใจของอาจารย์หรือว่าจะพูดทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวให้แม่ค่ะเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวเลยค่ะพูดเลยชอบไรเงินเยอะเพื่อแต่สิ่งที่ว่าผมได้รับให้ทั้งคุณผู้ชมและอาจารย์สายสื่อนะครับแต่ผู้ที่เขียนงานเป็นสยามานะครับผู้ที่เป็นลูกครึ่งนะครับออสเตรเลียกับอัฟกันแต่รู้ว่าอัฟกันใต้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์นะครับแล้วมาจากการยากมากนะไทยเรากำลังจะเต็มไปด้วยชาติพันธุ์ต่างเต็มไปหมดกรุงเทพนะครับเป็นลักษณะเดียวกันขณะนี้เกิดการเบนดาลาต้องว่าการข่มขืนเป็นสัญญาณและสำคัญที่สุดว่าเมื่อเราจะข่มขืนเขาเรามองเขาต่ำมากครูคนนี้มองรู้สึกต่ำมากฉันจะทำยังไงกันแต่วันที่ครอบครัวตัวเองหรือลูกหลานโดนข่มขืนอันนี้เป็นความเจ็บปวดมากเราวันพุธก็ไปเจอวันของการที่ผมกับที่ไทยนักเขียนในประเทศนั้นคือต่างประเทศออสเตรเลียและพวกนี้นะครับก็จะทำให้เห็นว่านี่คือการข่มขืนจริงๆแล้วโอเอพูดถึงประเด็นนี้เลยในชีวิตของโอเอ๋เมื่อก่อนที่เขาเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับเป็นนักศึกษาฝึกงานแล้วก็เป็นคนที่ผ่าสัตว์นะครับฆ่าโคกผ่าอะไรต่างๆให้กับอาจารย์ที่เป็นฝรั่งผ่าไปผ่ามาวันนึงก็คิดได้ว่าไอ้กบพวกเนี้ยไอ้สัตว์ทดลองพวกเนี้ยมันคือญี่ปุ่นนี่แหละคือคนญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อต้านนะทีว่าต่อ
อไปนี้คนยุคถึงจะไม่โดนอย่างนี้อีกแน่นอนนะครับแล้วเขาก็ศึกษาคาบการอัศาร์เขาทำทีสิสของศาสตร์เพราะฉะนั้นในเรื่องความในสายอย่างที่โตเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาวะหนึ่งที่เขาสะท้อนให้เห็นว่าโลกที่เกิดขึ้นในมิสซิสซิปปีก็คือความวิกฤตความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงที่ญี่ปุ่นเองได้ก่อให้เกิดโรคใหม่ที่เจ็บขึ้นมาอีกก็คือความอ่อนแอที่สุดที่ตัวเองไปอยู่ในนั้นไปอยู่ในภาวะของความโดนตกเหมือนประเทศไทยวันนี้อ่อนแอสุดๆแล้วนะครับนะครับเราก็เด็กทั้งหลายแหล่งที่มาต่อต้านทั้งหลายในกลุ่มนี้ก็ถูกนำมาบอกให้พวกนี้เป็นเด็กไม่ดีก็นำไปปล่อยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่โรคระบาดคนที่มันอยู่ไกลมากนะครับโอเอ๋พยายามจะพูดกับเมืองนี้เป็นหมู่เขาสกปรกโอ้มันสกปรกมากๆควันดำนะครับเขาเนื้อผ้าเลยครับควันดำเหมือนกรุงเทพนะครับเกิดไปมันไม่ได้อยู่ไกลหรอกครับไกลที่ว่านี่คือไกลจากสามัญสำนึกที่ดีนะครับเมืองนี้มันอยู่ไกลมากจริงๆมันอยู่เนี่ยกรุงเทพก็อยู่ตรงนี้แหละครับประเทศไทยก็อยู่ตรงนี้แต่มันเหมือนว่าคนเหล่านี้ไปอยู่ไกลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนบางคนที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมเนี่ยเหมือนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ก็จะมองไปสังคมทั้งปรับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เขาเจอปัญหาแต่หาว่าเขาเรียกคือชนสังคมนะครับแต่โอเอพยายามจะบอกว่าไอ้สภาวะทั้งสิ้นในสังคมมันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับภาวะของตัวเองนับถือของความเป็นฝรั่งเศสมากนะครับหนังสือเล่มนึงที่เขาเขียนอยู่เรื่องยิวริมโฮมยิวริมโฮมแปลว่าบ้านสมานใจคือบ้านที่มันมีความสุขเพราะว่าในรอยชีวิตนี่มันเป็นหนังสือที่พูดถึงประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราทุกคนแต่งงานต้องการที่จะมีลูกไม่ว่าจะเป็นสืบสกุลจะเป็นที่รักอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีความหวังแต่โอเอ๋พอมีลูกปุ๊บเขาก็เจอภาวะที่เขาต้องเลือกโอเอ๋ก็ศึกษา existentialist นะครับก็เป็นนักเขียนที่เขียนพร้อมกับปรัชญาเขียนพร้อมกับอุดมคติเขียนพร้อมกับภาวะของวิชาการทั้งหลายแหล่เขามาดูบทลูกออกมาเป็นพิการเบิร์ดในเรื่องนะครับเบิร์ดก็แปลว่านกเลยนะครับมีลูกออกมาแล้วลูกเป็นสมองเลือดโอ้มันจะมีหัวมีอะไรแบบเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดเขาจะยอมรับสิ่งนี้ได้ไหมที่เป็นประเด็นเมื่อก่อนผมชอบมากผมก็มีมนต์เสียงดวนในเมื่อก่อนแต่ก็ไปหยิบเอาที่มาทำสิ่งต่างๆมาแปลภาษาไทยขึ้นมนุษย์สองโลกนะครับในสมัยนั้นเป็นเรื่องแบบเดิมนะครับก่อนที่ผมจะได้รางวัลตามรางวัลเราก็ตอนนี้เป็นฉบับเต็มนะครับก็อยากเป็นตัวแบบเดิมแบบนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับเมื่อเราเจอภาวะในเชิงประจักษ์การกำเชิงประจักษ์เป็นแบบนี้นะครับว่าเราจะทำอย่างไรข้าเสียก็ไม่ยากเหมือนเราในวันนี้สังคมไทยมีเด็กหัวโตทำมาขอทานกันเยอะแยะถ้าพ่อแม่เจอภาวะอย่างนั้นจะทำยังไงอดีตยูเซียนประสิทธิ์ออกไปทีนี้มันมีทัศนคติแบบนี้นะครับแต่โอเอต้องตัดสินในความเป็นมนุษย์ก็ต้องบอกว่าวิธีสำคัญที่สุดนะครับความยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราเป็นการกล้าตัดสินใจกับผู้ใหญ่ในชีวิตจริงต้องเป็นแบบนี้แต่ในวิทยาที่เข้ามาก็เอามิติของความเจ็บปวดในชีวิตจริงเอามาเป็นแบบนี้และตั้งความสร้างเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าเปิดในนวนิยายมันดูพอแท้ภาวะนี้ก็ต้องสู้ก้าวไปสู่ไหนแต่ที่คาริสเป็นลูกของโอเอ็มโอเอ็มดูแลเขาอย่างจริงจังเลยช่วงนี้เพราะนั้นต้องรู้ประวัติของโอเอ็มนิดหน่อยในภาวะของสู้แบบนี้นะครับก็เป็นในชีวิตจริงเขาสู้เขาที่คาริสไปต่อมาก็เป็นอาจารย์สอนดนตรีที่เก่งที่สุดนะครับสำหรับการสอนดนตรีของแม่คนที่ตามที่ตามถือว่าเขาเลี้ยงลูกมาอย่างดีเลยนะครับเหมือนหนังเจอฮอลแลนด์ของลูกก็พิการการเป็นลักษณะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะเบิร์ดในนวนิยายก็เป็นสัญชาติญาณอะไรต่างๆที่มนุษย์เราคนรู้สึกท้อแท้นะเกิดในภาวะแบบนั้นในเพอร์ซันนอลแมทเตอร์มันเป็นวิถีส่วนของคนนะครับที่มนุษย์เราต้องรอดให้ได้ต้องรอดให้ได้นะครับโอเอ็มมีความหวังมีความหวังเสมอไม่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วก็จะอยู่ในภาวะใดก็ตามข้ามันซะอยากให้มันกลัวดีอยากให้มันโตถ้ามันอยู่ในฉากที่มืดมันเต็มไปด้วยสวัสดิ์ของความรู้สึกเลยนะครับมันเต็มไปด้วยการถูกกระทำอะไรมากมายมันมีกระทำทั้งร่างกายจิตใจสารพัดนะครับมันเป็นภาวะแบบนั้นแล้วก็ถูกสังหารแบบทางจิตวิญญาณในระหว่างนั้นอันนี้เป็นส่วนที่ฉากเป็นแบบนั้นแต่สำหรับตัวโซโลแมนก็เลยไม่ใช่ฉากในภาวะของความเป็นส่วนตัวแล้วเขาก็จะรอดนี่เห็นว่าไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามความมืดดำของชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอนะครับไม่ด้วยตัวของเราเองก็คนอื่นเป็นผู้กระทำต่อเราที่เป็นลักษณะแบบนี้กันถ้าชีวิตของเบิร์ดในรอยชีวิตก็จะเข้าใจว่าเบิร์ดเป็นคนสร้างความ
ขามีทางเลือกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อเขาตัดสินใจเลือกแล้วเขาต้องกล้าหาญที่จะบริหารการเลือกของเขาเองก็คือไม่สำคัญถ้าเขาอ่อนแอก็ลำบากเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าคนไทยเราต้องหวังเพราะว่าเมื่อเราตัดสินใจเลือกคนไทยจะไม่ค่อยเลือกนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญจะไม่ค่อยเลือกอะไรไม่กล้าเลือกแต่เมื่อกล้าเลือกแล้วก็ต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกอันนี้คือ existence มันง่ายๆนะครับเป็นลักษณะในเรื่อง existence ของบ้านเราผมเข้าใจนะครับว่าแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นว่าเวลาเราเข้าเอาปรัชญามาใส่ในความเป็นวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยการที่สิ่งที่เราเมื่อกี้นิดหนึ่งบอกว่าบางทีเราเอามาเป็นท่อนๆเนี่ยเพราะว่าถ้าการเข้ามาใส่โป๊ะก็ให้แต่ว่าไม่ได้มีการที่จะมาแอปพลายเลยชีวิตมันต้องเป็นแบบการมันเอาตั้งแต่ที่เขามองเห็นว่าปกที่เขาเป็นเขาผ่าเพื่ออยากทดลองแล้วเขาหนักมันก็คือชีวิตที่คุณอยู่เหมือนคนที่คุณต้องพยายามทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับพยายามทำให้ตัวเองมีค่าเช่นเดียวกับชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีค่าใช่ไหมนะครับแต่ว่าโอเดก็ต้องบอกว่าแน่นอนในชีวิตจริงเราเห็นว่าลูกของเขาประสบความสำเร็จในนั้นมันยายก็คือบทคนที่แทนของเขาจะได้สามารถจริงๆแล้วพอจะเป็นเขาอ่อนแอคือต้องคำสั่งที่สี่เพื่อให้ถึงที่มีคนชื่อออสการ์สองเรื่องนะครับเรื่องคนก็ชื่อออสการ์ออสการ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ออสการ์เป็นชีวิตจริงของออสการ์ที่เป็นตัววีนะครับเป็นชีวิตจริงของตัววีลมหายใจที่ขาดนะครับเป็นตัววีที่ก็วีที่นำมาใช้ในการเปิดเป็นอะไรชื่อออสการ์อันนี้ก็ชื่อออสการ์สามขวบนะครับสามขวบอยู่การเกิดออสการ์เกิดมาพร้อมกับหูดีมากได้ยินหมดนะครับตาก็มองเห็นอะไรไกลมากนะครับแล้วก็มีกรองที่เขาจะตีเป็นสัญญาณคนที่หูได้ยินมันเป็นสัญญาณนะครับจะสังเกตนะครับแล้วเขียนโลโก้จะสร้างสัญญาณมาสร้างสายขึ้นมาเองนะครับทำไมหูเขาได้ยินมนุษย์เราทุกคนจำเป็นต้องได้ยินต้องได้ยินจำเป็นต้องเห็นไกลและเสียงเขาสามารถจะนะครับมันต้องไกลมากพวกเราทุกคนตรงนี้เสียงทุกคนสามารถคล้องไปได้ไกลที่เราพูดนี่มันสามารถจะได้ยินไปไกลนะถ้าเราจะพูดและหูเราจะฟังครับแล้วเราจะมองด้วยสายตาแต่พออย่างนี้พวกอันนี้เป็นอุปกรณ์เป็นคนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยเรื่องของดานซิกเป็นชนวนโปรแลนด์ครับมีสามเล่มต่อกันนะครับสามเล่มคือมีเรื่องนะครับปีของหมานะครับลองเทียร์มาลสันแพทหมาเรื่องแมวเป็นแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อเขาสั่งเยอรมันเป็นบัตฟาชพ่อเขาเป็นเยอรมันแม่เป็นเยอรมันเยอรมันฮิตเลอร์เนี่ยบอกว่าดินแดนไหนก็ตามที่มีคนเยอรมันต้องมารวมกับเยอรมันโดยอ้างว่าคนเยอรมันอย่างที่อยู่ในโปแลนด์ก็อยากที่จะอยู่กับเยอรมันต้องมารวมกันแต่จริงๆแล้วดานซิกเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากนะครับที่คนโปแลนด์เป็นเมืองที่มีความสำคัญก็ต้องการจะรวมกันแต่คุณเดือดร้อนไม่เห็นเรื่องของเขาคือออสการ์สารผมดูการเจริญของโตเป็นคนแพ้ไปนะครับดูการเจริญของโตแล้วก็ตีกรองอีกเลยนะครับเป็นภาวะแบบนั้นผมพออายุ30เขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็โตแล้วสงครามผ่านไปแล้วนะครับเขาก็เติบโตขึ้นมาในภาวะแบบนั้นก็โตแล้วก็พบว่าเขายอมรับพ่อเขาที่ไหนแม่เป็นโตแรงพ่อเป็นโตมันนะครับมีครั้งหนึ่งที่เขาได้รับของจากพ่อบอกว่าต้องให้ร้านค้าเขาไม่ยอมรับแต่เขาอยากได้กรองของแม่กรองเป็นการอะไรบ้างนะครับในชีวิตเราที่เต็มที่มีเสียงเป็นจังหวะมีหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมครับมีหัวใจที่มันเต้นอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะหัวใจก็ยังเต้นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะฟีสตัวเองตัวเล็กขนาดนั้นแต่ถ้าพออายุ30โตแล้วอ่ะขนาดที่จะพยายามโตแต่เขาโตไม่ได้ครับเพราะเขายอมรับอาร์เฟซึ่งเป็นพ่อยอมรับพ่อเราได้เขาปฏิเสธพ่อนะครับยอมรับกับแม่พอยอมรับพ่อที่เป็นเยอรมันปั๊บหมอกงอกขึ้นมาหมอกงอกขึ้นมานี่เป็นพันธะนะครับพันธะของชีวิตเลยซึ่งเป็นสัญญาที่บอกว่าคุณต้องรับผิดชอบตัวคุณนะครับตอนนี้เมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับเยอรมันแต่ตอนนี้คุณเห็นด้วยมันเปรียบว่าคุณเห็นด้วยกับเยอรมันแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ต่อคุณก็ตีกรองไม่ได้นานมากกว่าจะตีกรองสุดท้ายตีกรองได้กรองนี้ก็ไม่มีความหมายตอนนี้เรากลายเป็นกองที่สอนที่ต้องมีสติครับนะครับหลักคุณธรรมเปลี่ยนแปลงนะครับที่ส่งมาในนักการเมืองเขาบอกว่าไอ้กองที่ดีแต่ละครั้งก็คือการชำระจิตใจการชำระจิตใจสามก็ใช้ว่าคาเฟซิสก็คื
คือการชำระจิตใจเพื่อให้เห็นแสงสว่างทางปัญญาเพื่อให้ควบคุมชีวิตได้แบบคุณจะไปทำอย่างนั้นคุณจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงใครดูหนังเดอะเพียนิสต์นะครับเดอะเพียนิสต์ที่ได้ออสการ์ก็จะเข้าใจว่านี่ก็น่าจะคือเฉลิมโคแมนที่คนตัวนี้แม้กระทั่งในรายที่สี่ที่ครูที่อาจารย์ก็เป็นคะแนนแบบเพราะผมเนี่ยคือทางภาษีนั้นคุณต้องชำระจิตใจคุณเนี่ยคุณไม่เข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการเนี่ยคุณเลือกผิดยังไงที่เลือกที่จะพูดคุยในความถนัดในภาวะสุดท้ายเขาเป็นไงครับเขาว่ามันเล่นงานเลยนะครับว่าเล่นงานใครครับไม่เล่นงานมันรู้เลยกันเล่นงานพระเจ้าอันนี้ก็คือหลักการของนิเช่ที่เป็นที่บอกว่า God is dead พระเจ้าตายถ้าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็รู้นะครับคำว่า God is dead ก็มาจากสงครามโลกครั้งที่สองที่มันตรงนี้ได้มากนะครับว่าถ้าพระเจ้ามีจริงสงครามโลกครั้งที่สองต้องไม่เกิดมนุษย์ต้องไม่ตายขนาดนี้ที่เขาก็ท้าทายนะครับฉากนึงที่เป็นฉากใหญ่ที่สุดที่เรามาพูดถึงกันมากคือเขาไม้กรองเขาได้ไปยัดมือในรูปปั้นพระเยซูพระเยซูทำไมไม่ตีกรองตีกรองสันติภาพเหมือนที่เขาตีมาตั้งแต่เล็กๆแต่เขาพยายามมองว่าตีไม้ก็สำคัญเป็นแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าในส่วนท้ายบทท้ายที่สุดคือที่สุดของที่สุดในความเป็นปัญญาชีวิตปัญญาว่าทำไมเราต้องมีสงครามโลกปัญญาเราทำไมต้องมีคนที่กระหายเรื่องการติดโรคนะครับเรารู้ว่าฮิตเลอร์จริงๆก็เป็นศิลปินซะด้วยซ้ำไปเขาถูกกระทำอะไรมากมายนะครับมากมายก่อนที่เขาจะมาเป็นฮิตเลอร์ถ้าเป็นปรัชญาที่สมบูรณ์แบบมาผมบอกว่าคุณจะกล้าเสียได้ผมมันที่สุดในตอนสุดท้ายนะครับอ่านดีกว่าจะได้เพราะว่านักเขียนกลุ่มนี้ทั้งหมดที่โดนพามาผู้สุดท้ายนักเขียนบทสรุปก่อนในการดูสิครับเขียนบทสรุปก่อนแล้วก็ค่อยไปแจกแจงในตอนท้ายแต่บ้านเราก็จะเขียนเยอะเขียนต้นแล้วไปจบสรุปท้ายแต่พวกนี้สรุปก่อนเขียนในสถานบำบัดเลยเปิดถามมานั่งสถานบำบัดแล้วก็เขียนตัวเองเป็นยังไงมาก่อนเปิดถามแบบนี้เอาตอนbeginning with ending นะครับตอนท้ายครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องมองนะครับว่ากรองสารสีเป็นงานอย่างเป็นงานใหญ่นะครับที่เราเห็นกราสก็มีอะไรมิติอะไรมากมายที่ซ้อนอยู่ในนั้นเป็นภาพสะท้อนของภาพสะท้อนเป็นความทบซ้อนอะไรบางอย่างที่เราต้องพยายามทบซ้อนไม่ใช่ทับนะครับถ้าทับกันนี่มันวุ่นวายไปหมดแต่ทบนี่เราค่อยๆดึงออกมาทีละส่วนแล้วทบซ้อนเราจะค่อยมองว่าเขาเนี่ยก็ว่าเป็นอะไรคือสัญญาเพราะนั้นอ่านผมเล่มเต็มไปด้วยสัญญามันซ่อนอยู่เป็นเป็นซิมบลิกเป็นต้นทรายเป็นอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็จะบอกผู้แปลเองก็จะบอกนะครับผู้รู้หลายอย่างในงานนี้ในงานนี้นั่นก็หมายถึงว่าโนเบลเป็นผู้บอกว่าการอ่านหนังสือก็ใช้ตัวกับหนังสือตัวนั้นแล้วก็ฝันเอาไม่ใช่มันต้องรู้บริบทรอบข้างของรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันหมายว่าสิ่งที่เขาเขียนคืออะไรกันแน่ที่กรองสารสีคืออะไรกันแน่ส่วนกรองสารสีคืออะไรนะครับหนอกนี่คืออะไรการฟรีสตัวเองจนเป็นคนแท้คืออะไรการข่มขืนและไล่ติดจงคืออะไรทำไมต้องไปทำงานในสถานที่เป็นที่มีสุนัขเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องที่มันน่าคิดทำไมพูดถึงว่าถนนสายพายุของฟานิสิเรตเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมต้องเด็ดยอดเรื่องที่พี่มันทำให้เราต้องคิดกันมากมายนะครับก็หวังว่าพวกเราจะอ่านหนังสือกันมาอยู่ตรงนี้นะครับฝากผมฝากจริงๆกับสื่อมวลชนทั้งหลายว่าในวันนี้นะครับอยากให้นำไปเผยแพร่หลายสิ่งหลายอย่างว่าคุณค่าของความเป็นวรรณกรรมเราเป็นสารกฎที่มันเป็นสถานได้มากกับที่อาจารย์ดีสิ่งที่พูดในชั้นวิชาการคุณครูที่ครับมันจะคลิปออกที่นี่นะครับนะครับก็คือความจริงแล้วก็คือมันเป็นหนังสือที่มีอะไรเยอะมากก็ถือว่าคุยกันจริงๆเนี่ยก็คือได้เป็นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่อาจารย์แต่ละท่านพูดมาเนี่ยก็ได้บางส่วนก็ให้ผู้อ่านเนี่ยลองไปอ่านดูเองแล้วก็ลองคิดดูว่าได้อะไรจากเป็นพวกนี้นะคะตัวฉันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นกองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกองได้มีสื่อเข้าอาจารย์เป็นผู้หาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ได้นะคะคือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เปิดโลกทัศน์นะคะเปิดโลกทัศน์มากเลยนะคะอย่างทำได้ฟรีเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าในแอฟริกาใต้เป็นยังไงคือถ้าทำได้ฟรีเนี่ยต้องเข้าไปเรียนรู้เป็นคนฟ้าต้องมีอย่างเพราะคนผิวดำไม่ใช่ผู้ถูกกระทำในแอฟริกาใต้เนี่ยเราเป็นของประเท
ที่จับคนผิวขาวเนี่ยเป็นคนเข้าไปแล้วก็ทำให้คนผิวดำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชั้นเราไม่เคยรู้มาก่อนตัวท่านที่ทำหนังสือเล่มนี้หรืออ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าตอนทำเล่มหัวใจสัมผัสด้วยอันเนี้ยขอบอกเลยว่าตอนที่อ่านครั้งแรกตอนที่เห็นหนังสือครั้งแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องคล้ายกับการยิวนะคะแต่ว่าพออ่านไปเฮ้ยมันไม่ใช่มันคือฝั่งตรงข้ามเลยค่ะมันคือใช่แรงงานของรัสเซียที่เขาเปิดขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไปสิ้นสุดนะคะแล้วก็เกมคนเยอรมันที่เป็นฝ่ายแพ้สงครามเนี่ยเข้าไปทำงานในค่ายนั้นก็คือทำเนี่ยแกโหดลายพอกันค่ะอ่านสองเล่มนี้ค่ะอ่านคู่กันแล้วจะรู้ว่าเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นคนละฝ้ากันแต่ว่ามันทำแบบเดียวกันนะมันคือทำเลวร้ายกับมนุษยชาติเหมือนกันนะคะเล่มนี้รวมเลยตรงใจพิษัทพวกเนี่ยชื่อภาษาเยอรมันก็คือแปลแบบนี้ค่ะแปลตรงตัวมาเลยนะคะอ่านเชาเคียวเนี่ยนะคะอ่านยากนิดนึงนะคะรู้สึกว่าลงใจจะขาดชื่อภาษาเป็นคือ The Hunger Angel นะคะคือเป็นเรื่องพูดแห่งความหิวโหยคือตอนอยู่ในค่ายเนี่ยเขาก็หิวอยู่ตลอดเวลาพอไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอต้องไปเก็บใบไม้ใบหญ้าอะไรมาต้มกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเขียนแบบให้ความรู้สึกมากค่ะแต่เขาว่าเราก็หิวไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จากคนที่ปกติอยู่ก็กลายเป็นแบบเพศหญิงเพศชายแยกไม่ออกเพราะว่ามันขอบมากอันนี้ก็คือวันที่ทำเนี่ยก็ไม่เคยรู้ก่อนว่าค่ายกักกันแค่ได้งานของรัสเซียเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งมาทำเล่มนี้ถึงได้เห็นว่าอ๋อมันมีนี่นะแล้วมันก็เร็วร้ายพอๆกับตัวที่ทำกับคนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มาถามว่าเอ๊ะตัวใครที่เป็นคนเร็วใครที่เป็นคนดีกันแน่แล้วตัดสินอะไรจากการว่าคนนี้เป็นผู้ร้ายคนนี้เป็นคนดีเพราะว่าทุกคนมีความเร็วและความดีอยู่ในตัวอย่างเท่ากันนะคะคำถามสุดท้ายแบบสั้นๆแล้วกันอยากให้ท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยช่วยชักชวนคนไทยหรือว่านักเขียนหรือว่าใครก็ตามช่วยอ่านหนังสือรางวัลโนเบลมาอีกสักรอบหนึ่งค่ะเชิญคือจะเพิ่มอีกประเด็นที่จริงไม่ใช่เพิ่มแต่เป็นการระบุมากกว่าว่าคือบทบาทของหนังสือที่มีต่อคนอ่านเพิ่มไม่ว่าเราจะอ่านแต่ในแง่ว่าอ่านเพื่อสนุกอ่านเพื่อจะดูชั้นเชิงวรรณศิลป์อ่านเพื่อจะทำรายงานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอิทธิพลของหนังสือที่มีต่อเราเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังสือที่ได้รับถึงกับรางวัลโนเบลนะหน้าหนึ่งมันทำให้เราเป็นมนุษย์ขึ้นที่อาจารย์ใช้คำว่าคาตาซิสหมายความว่ามันยกระดับจิตใจส่วนมากวรรณกรรมเหล่านี้จะสะท้อนหรือว่าจะถ่ายทอดความเลวร้ายของมนุษย์ที่กระทำกับมนุษย์ด้วยกันที่เราจะตื่นตระหนกว่ามันไม่น่าจะเกิดแต่เขาสะกิดให้เราและมันยังคงอยู่สงครามโลกคิดว่าจบแล้วแต่ความเลวร้ายยังดำเนินต่อไปและมันประจวบหนังสือเหล่านี้พูดถึงความทุกข์ยากและความโหดร้ายของเพื่อนมนุษย์ที่ทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่คนอ่านจะรู้สึกว่าเราไม่อยากร่วมกับความเลวร้ายนั้นและมันจะกล่อมเราจิตใจเราให้อ่อนโยนให้อ่อนโยนและก็รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือผลของหนังสือที่มีหลอกเป็นคุณค่าเนี่ยที่เป็นสากลจริงๆก็คือว่ามันยกระดับจิตใจพูดไฟแล้วมันจะฟังดูกับธรรมะหรือว่าศาสนาแต่ไม่ใช่มันคือทำให้รู้สึกว่าทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบนี้ได้ไหมคนเราร้ายได้ขนาดนี้เฉลี่ยแล้วในที่สุดโอ้โหแล้วเราจะทำอย่างนี้ไหมแล้วนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีแววคล้ายๆก็คือคุณชาติกอบจิตติเนี่ยนะเราอ่านคำพิพากษาแล้วเราก็บอกว่าฟังตายแล้วโหเขาเขียนว่าฟังตายแล้วเราก็ร้องไห้โหแล้วเราก็โหหลายคนโหหลายครั้งว่าทำไมถึงตายทำไมต้องตายทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยทุกที่มันจะรู้สึกอย่างไรว่าตายที่ที่ทำกันอย่างนี้เลยนี่คือมันทำอย่างนี้เลยแล้วเชื่อไหมว่าความเลวร้ายอย่างนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยหรอกมันยังมีอยู่ทุกซอกทุกมุมในสังคมไทยจนถึงแต่บทบาทของหนังสือส่วนหนึ่งก็คือเปิดประสบการณ์ที่เราเคยเจอที่เราเรียนรู้แล้วทำให้เห็นว่าไม่ว่ามันจะอยู่ในแผ่นดินไหนทวีปแอฟริกาเกาะญี่ปุ่นในยุโรปมันคือความเลวร้ายของมนุษย์ที่กระทำด้วยกันนั่นเป็นที่สุดเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราจะทำอย่างไรมันทำให้เราอ่อนโยนหรือเราเป็นมนุษย์ที่มีขนาดเราแบบมันก็จะบอกนะครับว่า
นักของอาจารย์ทีสิทธิ์ชอบนะครับเราจะยกเป็นหนังนะครับ Distress คนที่เล่นเป็นครูก็คือจอห์นแบงค์บูชจอห์นแบงค์บูชจะชิงออสการ์นะครับนี่ก็เป็นงานที่เรารู้สึกว่าผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับหนังสือที่ผมเล่นสนุกนะครับสนุกผมอยากจะบอกว่าความสนุกในการอ่านหนังสือมันก็เหมือนการประจนภัยทางจิตวิญญาณถ้าเขียนทุกคนพูดจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็ประจนภัยทางจิตวิญญาณจนทำให้เกิดตัวหนังสือออกมาแบบที่เราได้มันมีทั้งภาพคนมันมีทั้งอะไรบ้างนะครับถ้าผมเริ่มพูดถึงมนุษยธรรมคือทัศนะที่เกี่ยวกับมนุษย์และการที่ถูกกดขี่อย่างโจรสลัดทำไมมนุษย์เราถึงโหดร้ายแบบนี้ทำไมเดี๋ยวเป็นฝ่ายจะทำเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายถูกกดทำเหมือนกันนะครับหัวใจเราดิสเกรสก็เหมือนกันเพราะนั่นคือมนุษย์เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรามีทั้งสีขาวสีดำอยู่ในตัวเอ็กซ์เพียร์ก็บอกแล้วนะครับว่าเรามนุษย์เรามีทั้งสีขาวสีดำอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมสีขาวไว้ได้นานที่สุดควบคุมสีขาวไว้ได้นานที่สุดนั่นขึ้นอยู่กับเรานั่นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับดูการตีความนะครับผมอยากจะให้นักเขียนไทยพวกเราที่อ่านอ่านตะวันโรเบิร์ตการตีความนะครับอย่างเช่นเทพในความเขาบอกว่ามนุษย์เราทุกคนมีเทพที่คุ้มชะตาเราทั้งนั้นคุ้มชะตาเราทั้งนั้นนะครับแต่เขาคิดขึ้นมาได้อย่างไรวะมันมีเทพมีเทพมันมีเทพของความหิวเพราะพวกเขาทำงานหนักเหลือเกินและหิวจัดมากนะหิวมากอาฟาดทั่วลงไปครั้งหนึ่งก็เท่ากับขนมปังแค่กรัมเดียวเท่านั้นมันมีพระเจ้าว่ามีจริงหรือเปล่าพวกนี้เราก็ต้องบอกในลักษณะนี้นะครับแต่ที่สำคัญเรามักจะพูดถึงชะตากรรมชะตากรรมชะตากรรมแต่ว่างานเขียนพวกนี้ต้องบอกพูดถึงความไร้ชะตากรรมนะครับ fateless ก็หมายความไม่มีรอยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมายังไงก็ไม่รู้พระเจ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีมันเป็นเพราะมนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันมันเป็นอย่างนี้ที่อาจารย์มันก็เป็นภาวะแบบนี้นี่คือในยักษ์สำคัญและนี่คือโครงสร้างเป็นสโคปสำคัญที่เราต้องผ่านงานของเขาเปิดกว้างงานของเขากว้างมันเป็นสากลความเป็นสากลคือเราทุกคนสามารถจะเรียนรู้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนอ่านคนทั่วไปเริ่มจากคนอ่านเริ่มจากอ่านเริ่มจากกลายมาเป็นนักวิจารณ์และที่สุดแล้วก็จะต้องบอกว่าพื้นฐานตรงนี้จะเป็นพื้นฐานมันไม่ใช่การสังเกตการณ์แต่มันคือการเรียนรู้ชีวิตเหมือนในเรื่องที่พูดถึงว่าเมื่อตอนที่ผมไม่ได้เข้าร่างกายของผมปิดปากมันนอกเหมือนตัวเองเต็มไปด้วยกลางเข้าไปแป๊บเดียวก็บอกว่าชีวิตของเราก็จะแก่ใช้เวลาประมาณ60ปีแต่นี่แค่3เดือนแก่แล้วครับอาจารย์น่องที่มันเป็นน่องแข็งแรงที่สุดกลายเป็นดอกยาที่สุดแล้วกลายเป็นโรคเป็นอะไรที่ไม่รู้ทุกข์ที่มันสวยงามนี่คือสิ่งที่มันประทับนี่ก็คือว่าข้อมันไม่ใช่ข้อสังเกตการณ์นะครับแต่มันเป็นการลงรากที่จะพูดถึงประเด็นนี้ในชีวิตเพราะฉะนั้นนักอ่านแบบนี้ก็คือบทเรียนคนสมควรที่จะก้าวสู่ความเป็นนักอ่านที่ดีเป็นครูที่ดีนะครับเป็นนักวรรณศาสตร์ที่ดีเป็นนักวรรณกรรมที่มีความรอบรู้ที่ดีถ้าเราไม่อ่านงานที่มันเป็นอะไรครับเป็นมาสเตอร์พีซจริงๆแล้วเราก็มีทางจะเป็นมาสเตอร์ได้เราก็เป็นได้แค่อะไรก็ได้และแซงว่าหรือคิดว่าตัวเองเป็นไม่ได้ในภาวะเพราะฉะนั้นกว่าโอเดียจะประสบผลสำเร็จศึกษาท้าวก้าศึกษาศาสตร์ขนาดไหนเมื่อที่อาจารย์ดีเซนชวนได้ไปเรียนนะครับโอเอก็ต้องทำนิยานิพนธ์เพื่อจะนำเสนอมาเกาซินเจียนนะครับก็รู้เกาซินเจียนที่เราไม่ได้รู้เกาซินเจียนไม่สามารถเขียนงานวรรณกรรมเขาเป็นภาษาจีนได้เพราะจีนไม่รับเขาเลยความคิดแบบนั้นรับไม่ได้เหมือนประเทศเราเกาซินเจียนต้องเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ในที่สุดเขาก็เข้าประเทศไม่ได้อยู่ดีนะครับจริงๆแล้วเขาต้องการจะเขียนจริงจะบอกว่าแม่น้ำแยงซินเยียงที่เป็นต้นรากของคนจีนยังมีเดิมเลยก็คือล่องถวนน้ำเข้าไปขณะที่ล่องถวนน้ำไปเขาก็ถูกตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งทำดีว่าในชีวิตจริงเขาไม่ได้ทำเขาเลยมันหายได้อาการเดิมแต่ตอนนั้นขึ้นไปไม่ตามคิดว่าตัวเองเป็นอันนี้เป็นส่วนแล้วก็เขียนสารบัญสอนสารบัญนะครับนั่นเป็นรุ่นนี้ที่สำคัญทุกคนคิดว่าตัวเขาเป็นมะเร็งแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นนะครับอันนี้คือภาวะที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็น the greatest beauty อันนี้เป็นส่วนสำคัญเป็นคาแรคเตอร์สำคัญที่งานวรรณกรรมพวกนี้จะส่งเมื่อเราอ่านวรรณกรรมที่มีคาแรคเตอร์ที่มันยิ่งใหญ่ในสุขวันเราจะยิ่งใหญ่ที่คุณฟังสรรเสริญอันนี้คือไรต์ที่ดีแต่ก็ทำแบบนี้นะครับถ้าเป็นวรรณกรรมไทยเขียนไว้ถึงก็คืออาจารย์คนหนึ่งนะครับมีความดีเป็นฉากหน้านะครับแล้วก็ไปก็ทำอะไรในฉากหลังนะครับที่ทำต่อสื่อการนี้น
ี้มันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามนุษย์มีโอกาสที่จะทำกระทำในของตัวแต่การกระทำของตัวละครในเรื่องนี้นะครับเดวิดลินลีย์ก็คือการกระทำที่เขาคิดว่าเขาอยู่และในที่สุดคนที่มาเอาคืนเขาคือคนที่เขาคิดว่าความตายของเขาจะนำมาเอานะครับนี่เป็นความหวังที่สำคัญขอบคุณลานมีบุญเกิดการที่ได้เราได้มาพูดสิ่งเหล่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาฟังในวันนี้ว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้จะเป็นสารที่นำไปนะครับว่าไปบอกว่าให้คุณจะหาเราเพื่อพูดคุยกันในนะครับสื่อมวลชนได้ไปหนามากนะครับหาได้หมดแล้วพยายามไปดูให้เรานะครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพิศนุสลัดนะครับปิดจากที่นครปฐมนะครับที่ร้านคำนำนะครับก็จะไปในที่โลกของสัตว์สิริมีสมสื่อแล้วก็ได้ไปในโลกของมนุษย์ในผู้ในนครปฐมก็ชวนไปที่นครปฐมกันครับก็งานพิศนุสลัดจะมีงานดีๆก็เริ่มขึ้นกันนะครับค่ะวันนี้ก็ได้สาระประโยชน์มากเลยนะคะก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองพูดเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจ